พร้อมพร้อมมากตอนนี้พร้อมมากฮะเริ่มตื่นเต้นแล้วพอเห็นคนเยอะๆว้าวคนเยอะจริงตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ฮะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วเมื่อกี้แบบมีคนถ่ายรูปไม่แน่ใจมุมแบบสูงๆสักมุมบน BTS มั้งฮะแล้วแบบเห็นคนแบบเต็มเลยแล้วเอามาให้ผมดูอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้คนเยอะมากตื่นเต้นครับผมแล้วก็แบบเป็นแบบงานเค้าดาวอีกครั้งนึงที่เรามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบห่างหายมานานพอสมควรเลยครับก็กลับมาอีกครั้งก็ตื่นเต้นอยู่ครับก็จริงๆก็จะมีเพลงพิเศษมาแบบมอบให้ที่ยังไม่เคยเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบอยากให้ทุกคนได้รอติดตามเตรียมโชว์แบบสนุกมามากมายแค่ไหนครับต้องรอดูครับผมแต่ว่าแบบเป็นเพลงพิเศษที่ผมไม่เคยเล่นอย่างแน่นอนเป็นเพลงใหม่ที่จะออกไว้หรือเปล่ามีซิงเกิลเราด้วยแล้วก็มีแบบเพลงพิเศษเป็นแบบเซอร์ไพรส์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มีเตรียมแบบออกสเต็ปภาพเต้นอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าแบบวันนี้เราแบบก็มาแบบชิวๆอะไรเงี้ยแบบมีแบบแต่ว่ามีแบบเพลงเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเพลงพิเศษจริงๆอาจจะมาแบบมูดแบบชิวๆขึ้นรับแบบปีใหม่อะไรเงี้ยหน้าหนาวอะไรเงี้ยปีนี้เรียกได้ว่ามาขึ้นเป็นทีของพารากอนใหญ่ก็เลยทีมครับก็อย่างที่บอกครับผมตื่นเต้นนะเพราะว่าตั้งแต่ที่มาซาวเช็คเมื่อเช้าแล้วก็แบบไม่คิดว่าเวทีมันจะใหญ่ขนาดนี้นะแบบตอนขึ้นเวทีเมื่อเช้ารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากเหมือนกันนะแบบมีทั้งแบบแคทวอล์กเดินออกไปตรงกลางอะไรเงี้ยผมก็แล้วแบบยิ่งมาตอนเนี้ยคือเมื่อเช้าพอมันไม่มีคนเรารู้สึกว่าคนมันคงไม่ได้เข้ามาได้เยอะเพราะว่าเขาแบบกั้นไว้เยอะด้วยฮะแต่แบบตอนนี้เหมือนพอเขาเปิดหมดเลยเนี่ยมันดูเยอะมากคนดูเยอะมากก็แบบดีใจครับผมที่เราได้มามีส่วนร่วมกับอะไรแบบนี้ครับช่วงปีใหม่ช่วงนี้รับงานเยอะไหมคะเยอะอยู่แต่ว่าจริงๆก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทำงานของปีนี้นะครับผมซึ่งเราก็ได้พัก2-3 วันกลับมาทำงานต่อครับผมจะได้พักเยอะนะครับใช่แต่ว่าเหมือนว่าปีนี้ก็ไม่ได้แพลนว่าจะไปแบบเที่ยวหรือหยุดช่วงปีใหม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมอาจจะไปหลังจากนั้นเลยอะไรเงี้ยให้ไอซ์ฝากแฟนมาร่วมงานเขาดาวปีนี้ครับผมก็อาจจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับผมเข้ามาร่วมสนุกกันในงานเค้าดาวของพารากอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมกำลังจะขึ้นแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามาแบบให้กำลังใจมาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันถ้าเกิดใครแบบไม่ได้มีแพลนไปไหนก็มาแบบมาชิลๆมาฟังเพลงกันที่พารากอนพักพารากอนได้ครับผมฝากด้วยครับถามถึงผลงานช่วงนี้หน่อยค่ะถ่ายละครจริงๆถ่ายจบแล้วครับผมแล้วก็เขาว่ากันว่าแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนยังไม่ได้มีวันคอนเฟิร์มครับผมว่าจะเป็นต้นปีหน้าแบบใกล้ๆนี้เลยก็คือแบบอีกนิดเดียวจะได้ดูกันแล้วครับผมแล้วก็ถ่ายเสร็จไปหมดแล้วตัดก็ได้ข่าวมาว่าเกินครึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเขาจะอัปเดตให้ผมฟังเรื่อยๆเลยว่าแบบมันจะยังไงแต่ก็กำลังรออยู่ครับผมเพราะว่าแบบมันก็ใกล้แล้วก็เป็นอะไรที่ถ่ายมานานที่เล่นกับทั้งพี่เจมจิแล้วก็พี่โบเมลดาด้วยเลยก็รอฝากก็ได้นะครับผมโลกหมุนรอบเธอครับช่อง3ครับปีหน้าใช่ครับได้นอนตลอดครับยอดวิวก็ยังก็ตอนนี้ก็ใกล้ๆจะ2ล้านแล้วครับผมก็เหมือนผมเช็คล่าสุดน่าจะแบบ 1.7 นะ 1.7 กว่าๆเกือบ 1.8 อะไรเงี้ยครับผมก็อยากฝากทุกคนเข้าไปดูกันด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ได้เล่นให้ทุกคนฟังสดๆ1ครั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครชอบก็ฝากเข้าไปกดดู MV กันสัก30วิแรกก็ดีฮะ30วิเนี่ยแค่นั้นผมพอใจแล้วแค่30วิแรกผมก็พอใจแล้วเอาแบบไม่ข้ามด้วยนะเอาแบบดู30วิแล้วผมก็จะได้1วิวแล้วผมขอบคุณกับทุกคนมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทำเสร็จแล้วครับแบบตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมถ่าย MV ครับผมเพราะว่าจะเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะกลับมาจากปีใหม่กลับมาจากการหยุดอย่างเงี้ยก็จะถ่ายเลยจะถ่าย MV ตัวใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบการเตรียมตัวก็มีความแตกต่างครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่ครั้งนี้ผมทำเป็น EP มันก็จะมีมูดแอนด์โทนอะไรบางอย่างที่ยังมีความเหมือนสอดคล้องกันอยู่ครับผมแต่ว่าก็มีเป็นเพลงที่แตกต่างอย่างแน่นอนเราไม่มีทางทำเพลงเหมือนเดิมอยู่แล้วแหละเราไม่น่ามาแบบเลกเก้5เพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าได้ขนาดนั้นเลยแล้วเพลงนี้จะมีแบบว่าชาเลนจ์ภาพเต้นอะไรโอ้ยแน่นอนคือผมบอกเลยว่าแบบงอนตลอดเป็นเพลงที่เหมือนเราก็ชาเลนจ์แบบ
คิดท่ามาง่ายๆแบบทุกคนน่าจะเต้นตามกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ผมขอแบบเพลงถัดไปที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับผมขอแบบเต้นแบบผมอ่ะขอเต้นยับผมอยากเต้นให้มันสะใจตัวเองผมไม่ใช่ผมอยากแบบเต้นผมอยากแบบขยับร่างกายเยอะๆก็ถ้าใครมาชาเลนจ์กันได้ก็อยากให้ชาเลนจ์แต่ว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีเวอร์ชั่นง่ายๆให้ทุกคนได้เต้นกันด้วยครับผมแล้วมีแบบชาเลนจ์แล้วมีแบบชาเลนจ์มั้ยว่าได้เท่านี้เท่านี้เราจะมีอะไรแบบพิเศษแบบแฟนเนี่ยอย่างออนไลน์ของร้านเนี่ยแสดงว่าเตรียมมีชาเลนจ์ไม่เอ้ยผมทำไปแล้วคือไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าตอนครบ1ล้านผมพาแฟนๆแบบกลุ่มเล็กๆไปเลี้ยงหมูกระทะครับผมใช่ก็แบบไปมีแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแบบกินหมูกระทะชิวๆกันมาเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วแบบช่วงนั้นก็เป็นช่วงอากาศดีด้วยก็แบบพอดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรแต่ว่าแบบจริงๆไอ้หมูกระทะตอนนั้นอะคือผมมีความพูดเล่นๆด้วยนะแต่ว่าแฟนคลับคือแบบแฟนคลับแคปแล้วเอามาฟ้องเอามาฟ้องลงแบบทุกที่เลยว่าแบบเนี่ยเคยพูดไว้แล้วแล้วทำไมไม่ทำอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเราให้คำเขาไปแล้วเราจะมาผิดคำไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ผมไม่พูดอะไรแล้วผมไว้ก่อนไม่รู้ทำอะไรได้ไม่ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับแล้วเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยนี้ต้องมีชาเลนจ์แบบแปลกๆด้วยผมขอ10ล้านนะถ้างั้น10ล้านเดี๋ยวเราทำอะไรสักอย่างแต่เราจะไม่พูดไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราโดนบังคับพูดต้องทำจริงอะไรเงี้ยครับโอเคงั้นฝากผลงานนิดนึงอ่าโอเคครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับละครเรื่องใหม่ของผมที่กำลังจะออนนะครับผมชื่อว่าเรื่องโลกหมุนรอบเธอนะครับผมก็เล่นกับทั้งพี่โบเมลดาแล้วก็พี่เจมจีด้วยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยน่าจะมาประมาณช่วงต้นปีหน้านี้แล้วนะครับผมก็อยู่ทางช่อง3ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยนะครับผมจริงๆผมกำลังทำ EP อยู่ซึ่งงอนตลอดที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยก็เป็น1ใน EP นั้นแล้วก็จะทำทั้งหมด5เพลงครับผมเพราะฉะนั้นจะเหลืออีก4เพลงในปีหน้าที่ทุกคนจะได้ฟังกันก็อยากจะฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะครับผมกับช่อง Ice Paris Entertainment นะครับผมในทุกๆโซเชียลมีเดียเลยก็ฝากไปกดติดตามไปครับฝากแบบซัพพอร์ตกันไปด้วยนะครับนะครับขอบคุณ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 ครับ